สวัสดีครับนะครับอัปเดตนิดนึงก็คือเรื่องเตาทรงนี้นะครับเป็นเตาของคุณพ่อนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปทรงนิดนึงผมก็ยังไม่ละเอียดเหมือนเดิมครับคือเรื่องภาพนิ่งภาพอะไรเดี๋ยวคลิปผมว่าจะอีกสักพักแล้วกันตอนนี้ก็ใช้คอมใช้อะไรได้ปกติแล้วนะครับใช้คอมใช้เน็ตใช้มีเน็ตสแตติกเป็นเน็ตบ้านใช้โอเคเรื่องแต่เน็ตยังไม่ได้เดินสายนะครับแล้วก็เรื่องพอดีมาได้ทำวิจัยอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวเรื่องเตานะครับทรงเป็นแบบนี้เห็นไหมครับคล้ายๆของที่เราออกแบบไว้คือทรงกลมทรงแบบนี้นะของเราเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็มีโดมขึ้นข้างบนอันนี้ก็ไม่แตกต่างนะแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้ขุดลงข้างล่างนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายนิดนึงก็คือเตาแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นไม้ที่หมาดแล้วก็คือไม้2อาทิตย์ขึ้นไปนะตากไว้2อาทิตย์ตากแดดนะหมายว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม้สดเนี่ย มันอยู่ที่การเลี้ยงไม้นะครับในกรณีผมจุดเนี่ย2วันแล้วมีปัญหาไอ้วันนึงผ่านมาวันละมีปัญหาก็คือเรื่องคือผมดันไปจุดเอาทั้งจุดทั้งนี้นะแล้วก็เลี้ยงไม้เนี่ยคือผมเลี้ยงจากท้ายลงมานี่เพราะมันต้องออกทางนี้เนาะดันไม้ตรงนี้ดันเอาไม้สดไม้หน้าไฟที่จุดเตาเนี่ยครับก็ประมาทนั่นแหละก็เห็นเป็นไม้หมาดก็คงแต่ว่าท่อนใหญ่จริงๆมันหลักการไม่มีอะไรครับก็ทำยังไงก็ได้ให้มันติดไฟกันเถอะให้มันติดได้ง่ายกว่าเราจะไปเอาไม้สดไว้ข้างหน้าไหมถูกไหมครับเราก็เอาไปไว้ข้างด้านหลังทีนี้ผมก็เลยกลับด้านเราไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทางจริงๆมันจุดได้ทุกทางนะครับจุดทุกเนี่ย4จุดเนี่ยจุดได้หมดครับไม่จำเป็นต้องจุดด้านเดียวนะครับเราก็แก้ปัญหาก็คือแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นไม้แห้งนะครับไม้มะขามผมก็เลยจัดการเรื่องด้านล่างด้านหลังเลยด้านหลังเป็นด้านจุดเตาครับแล้วก็ให้มันไล่ไปข้างหน้าไล่เป็ดตรงเนี้ยด้านจุดเตาเราก็ทำป่องทำอะไรมันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ามีวัสดุมีดินมีอะไรไม่ยากหรอกทีนี้ในกรณีรูปทรงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงคือผมได้ข้อมูลแล้วแหละไอเดียผมนะคือเตาเราเนี่ยเป็นทรงกลมนะครับทีนี้เวลาที่เราจุดไฟหน้าเตาในกรณีไม้สดนะไม้สดแบบนี้ปุ๊บแล้วมันเนี่ยดูจากตรงนี้ก็ได้ครับสมมติเป็นหน้าเตานะเนี่ยของเรานะครับเนี่ยเราก็เอาฟืนแห้งไว้ตรงนี้ถูกไหมทีนี้เป็นไม้สดซะเยอะเงี้ยด้านนู้นเป็นไม้แห้งบ้างไม้สดบ้างเนี่ยมันวนได้ไงมันมีพื้นที่ออกนะมันด้านข้างมันก็จะเป็นทรงเห็นไหมเป็นทรงกลมมันก็ไล่ไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นทรงแบบนี้ โอเคเห็นไหมจะเกิดความบ้าแล้วมันทรงแบบนี้มันไปไม่ได้นะครับด้านข้างมันก็ผมก็ทำทางแล้วนะแต่มันไม่ได้ไปเหมือนจินตนาการง่ายๆนะครับในการมองรูปภาพเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเยอะหรอกคุณใช้ในกรณีเอาน้ำแล้วกันเอาน้ำเป็นไม่ต้องว่าเรื่องอากาศเรื่องอะไรเอาน้ำน่ะมัวเอาน้ำใส่ขวดแล้วตะแคงซ้ายตะแคงขวามันเป็นยังไงอ่ะลองจินตนาการแบบนั้นมันจะง่ายกว่านะครับที่ผมอธิบายไปเนี่ยคือทีนี้ความร้อนมันออกด้านข้างด้านอะไรไม่สะดวกนะครับมันก็ต้องมุ่งตรงไปอย่างเดียว มันทีนี้ฟืนเราไม่ติดหรือติดช้าก็เสร็จเลยนะครับเรื่องที่ผมต้องไปสับทางเนี่ยคือมันติดแล้วแหละทีนี้ผมช้ามันจะผลิตทำไมล่ะ ถ้าเรื่องช้านี่คือผมไม่เห็นด้วยก็ทำไงได้ให้มันเร็วๆนะครับมันได้ถ่านเร็วแพ็คเร็วขายเร็วมันเราก็ได้เงินเร็วเราก็ได้เผาเร็วนะครับบางคนบอกว่าเอาทำไมต้องเราไม่จำเป็นต้องให้มันเร็วก็ได้ช้าก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีไซเคิลไทม์ก็คือให้ปริมาณถ่านเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะถ่านจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แพงนะครับที่เราขายกันอยู่เนี่ยในตลาดล่างนะคือกระสอบละ180 160 170กระสอบไปอาหารสัตว์30โลนะเฉลี่ยมาเนี่ยผมเคยช่างกิโลนะที่ผมเผาเนี่ยมันก็อยู่ที่ซินที่ของไม้นะความหนาแน่นของไม้นะครับถ่านเนี่ยมันเป็นความหนาแน่นสูงมันก็จะประมาณ18โล
ถ้าไม้นะไม้อย่างไม้ที่มันแก่นๆหน่อยนะมันก็จะหนักหน่อยครับแต่ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนมันก็16โลเงี้ยที่ใส่ในถุงกระสอบ30กิโลของอาหารสัตว์นะครับราคานั้นเราก็เทียบดูนะครับเทียบดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกนิดนึงเพื่อนๆนะครับก็เวลาเผาเนี่ยเราต้องชั่งก่อนนะครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องการผลิตเลยเนี่ยคุณชั่งก่อนเลยชั่งไม้นะครับว่าเข้าเตาเท่าไหร่ออกเท่าไหร่เราจะรู้เลยทีนี้เราจะพัฒนาได้ว่าคือเราจะเพิ่มจำนวนการผลิตโดยการทํายังไงให้เป็นขี้เถ้าน้อยที่สุดคุณก็หาวิธีละทีนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรเลยไม่วัดอะไรเลยเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องคุณจะรู้ได้ไงว่าอย่างไม้กี่ท่อนเข้าไปนั้นคุณกะเอาเหรอกะมันไม่ได้นะครับมันต้องวัดนะครับวัดแล้วทีนี้เราจะรู้ละเราก็พัฒนาขึ้นเฮ้ยเตาที่แล้วเราเข้า200โลออกเท่านี้นี่หว่าเตานี้เข้า200โลอีกเราทำไงให้มันได้มากกว่าเก่าวะเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีทางของคุณนะครับโอเคนี่อธิบายให้เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยก็โอเคก็คือเราทำไงก็ได้ให้ผลผลิตเราดีนะครับถือผลผลิตเราดีมีคุณภาพแล้วก็ผลผลิตมากขึ้นนะครับอย่างทานพวกเราที่ขายกันอยู่เนี่ยมันตกกิโลละ10บาทเองไม่ถึง10บาทก็มีครับถ้าลองเทียบดู18โลเอาผมตีไปเลย18โล180บาทก็ตก10บาทถูกไหมครับไม่ได้แพงนะครับไม่ได้โล40 50เนี่ยที่ผมจะพัฒนาขึ้นเนี่ยคือถ่านขาวเนี่ยก็ขายโลถ้าในประเทศเนี่ย40 50บาทยิ่งถ้าส่งต่างประเทศยิ่งโลไป100เงี้ยครับเราต้องพัฒนาตรงนั้นอันนี้คือศักยภาพในการพัฒนาเรื่องตลาดนะครับนี่พี่ผมพูดนี่คือเรื่องเกษตรกรไทยนะจริงเรามีที่ดินมีทรัพยากรมีอะไรเยอะมากแต่เราคิดตรงนี้ไม่เป็นกันนะครับผมไม่ได้ว่านะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ทำงานในโรงงานในบริษัทก็ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้หรอกก็คิดให้กับพวกบริษัทพวกอะไรเฉยแต่ตัวเราที่ผมอยากทำนี่คือผมมองว่ามันเป็นเรามีทรัพยากรแล้วก็พัฒนานะครับดีกว่าไปทำงานบริษัทนี่ก็มีคนเสนอให้ผมไปทำเอายิงนะไม่ใช่มัวครับบางคนเขาอยากให้ไปเป็น CEO ด้วยซ้ำผมก็ไม่เอาเงินเดือนก็เยอะนะค่อนข้างเยอะผมก็บางคนก็คิดว่าเอ้ยมันเผาถ่านงี้มันจะได้อะไรวะอย่างเงี้ยคุณเทียบตรงไหนอะเทียบเรื่องเงินถูกไหมเอาเงินมาวัดไม่ใช่ตั้งแต่ผมทำเรื่องถ่านมาเนี่ยผมได้อะไรเยอะในตัวผมนะผมไม่ได้วัดกับใครครับก็คือเรารู้อะไรเยอะรู้แม้กระทั่งเรื่องชีวิตนะครับสร้างความอดทนอดกั้นวิริยะอุตสาหะความไม่เห็นด้วยนะครับความเห็นต่างเนี้ยทำยังไงจัดการยังไงแต่ก่อนนี่คือผมใครไม่พวกผมนี่คือตะกะเยอะเนาะลอจิกเยอะก็คือมึงไม่รู้เรื่องมึงจบไปเลยมึงไปอย่างเงี้ยมันกลายเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ผมดีผมก็โอเคเขาคิดแบบมุมมองของเขาคิดแบบนู้นแบบนี้อะไรเนี่ยอย่างสมมุติถ้าผมทำวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมก็ต้องได้สัมผัสกับชาวบ้านนะครับได้คุยผมไม่ได้ว่านะไม่ได้ดูถูกเขานะครับว่าเขาเรียนไม่เรียนเขามีองค์ความรู้ขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นอีโก้ส่วนบุคคลครับมันเป็นกันหมดทั้งโลกนี่แหละเพราะกูทำมานานแล้วอ่ะกูทำอย่างนี้อ่ะอะไรเงี้ยมันก็เลยมันจะอยู่ๆเราจะไปล้างให้เขาเชื่อเราเนี่ยมันก็มีคนเชื่อแต่ว่าหมายว่ามันไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองว่าทำยังไงล่ะมึงจะทำให้เขาเชื่อได้เนี่ยนะครับไอ้เรื่องที่ผมมาพูดเนี่ยคือตอนนี้ยังสเปะสปะเลยไม่มีเนื้อหาผมมีจริงแต่ว่ามันไม่มีปิดสารบัญที่ดีนะคอนเทนต์ที่ดีก็คือแปะนู่นแปะนี่ให้มันเห็นภาพชัดเจนนะครับเนี่ยขนาดผมรู้เรื่องพวกนี้ผมก็ยังไม่ทำเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์นะครับทีนี้ในกรณีที่ผมยกตัวอย่างนะก็คือเตาเนี่ยกับเตาเนี่ยมันต่างกันตรงนี้แหละเวลาที่จุดเตานะครับแต่ถ้าในกรณีเราทำเตาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็อยู่ที่การเลี้ยงไม้ก็ทำยังไงก็ได้ให้ไม้ข้างหน้าเนี่ยไอ้ต้นหน้าเตาเนี่ยคุณติดก่อนมันก็จบแล้วนะครับจะยังไงก็แล้วแต่ไม้สดเอาไว้ข้างหลังก็ติดอยู่แล้วนะครับเพราะเวลานั้นอุณหภูมิมหาศาลเลยนะครับพลังงานในเตาเนี่ยมันมหาศาลอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องมันจะเป็นเรื่องขี้เถ้าผมบอกมานานนะครับมันอยู่ที่การปิดเตา
เรื่องโฟออกซิเจนที่เข้าเนี่ยจริงมีคนเถียงผมเยอะมากผมก็ไม่รู้เถียงเพื่ออะไรนะครับในกรณีที่ทำให้มันใช่นะครับในกรณีออกซิเจนที่เข้าเยอะมั่วใช้พัดลมใหญ่เป่าฟูตลอดเนี่ยไอ้ข้างหน้าที่โดนลมเนี่ยมันแรงจัดจนมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าแหละนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดคุณเป่าไม่ได้แรงมากเนี่ยอย่างพัดลมผมเนี่ย3นิ้วเนี่ยมันจะเป็นไรอะนะครับนะครับมันจะมีจุดของเขาอยู่นะครับเขาเรียก steady state ของระบบนะครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้อย่าไปเป่ามันแรงนะครับบางคนเขาใช้พัด V ก็มีนะครับอย่างนั้นก็มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะขี้เถ้านะครับขี้เถ้าทั้งเตาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขี้เถ้าทั้งเตานี่คือเรื่องคือคุณปล่อยให้ไฟมันลุกเป็นเปลวไฟในเตานะครับอย่างเรื่องเดี๋ยวผมพูดยาวนิดนึงนะครับในเตาพวกเราเนี่ยคือเราคุมไว้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันเกิดเปลวเพลิงนะครับแล้วทีนี้ไอ้ไม้ที่ว่าเลี้ยงยิ่งเลี้ยงแน่นยิ่งดีอะไรเนี่ยใช่ได้ฐานเยอะด้วยนะครับยิ่งเลี้ยงแน่นมันก็จะมันเป็นพื้นสัมผัสไงนี้มันเป็นฐานมันติดแล้วปิดปุ๊บมันก็จะไปลามไปเรื่อยถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีเปลวเพลิงนะครับนี่อธิบายง่ายนะถ้าอธิบายยากเนี่ยก็เดี๋ยวหาว่าผมด้านอีกนะเอาแบบง่ายๆนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับเราก็ลองจินตนาการดูถ้าไม้มันไม่ชิดกันมันก็ยากไงมันก็จะแผ่ทั้งสีความร้อนยังไงล่ะให้ถึงกันถูกไหมที่ว่าไอ้ที่บางคนบอกว่าถ้าไม้หลวมๆอะไรเงี้ยเผาไม่ดีเลยจริงๆมันเผาได้หมดครับครับไม่เกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงการที่แลกเปลี่ยนความร้อนแค่นั้นเองครับขณะวันนั้นผมคุยเรื่องนี้เนาะเรื่องที่ว่าเอาสตรีมเอาไอ้น้ำมาทำฐานเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่เคยเจอถูกปะไฮเพรสเชอร์สตรีมเนี่ยไอ้มันจะมีไฮกับโลนะครับกี่องศาผมจำไม่ได้แล้วนะเพราะผมไม่ได้ทำงานตรงนั้นนานแล้วทีนี้เนี่ยผมก็รูปทรงมันแตกต่างตรงนี้แต่ผมว่าคุณภาพของเตาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะเพราะว่าค่อนข้างร้อนเนี่ยนี่ที่เราพูดนี่คือจินตนาการละเพราะว่าเราไม่มีตัววัดนะถ้าเรามีเทมเกตสักตัวนึงปักไว้ตรงไหนก็ได้ปักไว้เนี่ยให้มันเปรียบเทียบว่าไอ้เตานี้มันต่างกันไหมว่าเราปักไอ้ตรงหัวมันเราไปปักเตากลมเราตรงหัวมันเราก็จะรู้แล้วว่าเตาไหนมันร้อนกว่าในกรณีมันคิดได้อีกนะหมายถึงว่าปริมาตรต้องเท่ากันด้วยนะถ้าปริมาตรแตกต่างมันก็แตกต่างอีกนะครับเพราะว่าเรื่องปริมาตรของเตาเนี่ยก็เกี่ยวนะครับมันเป็นทางวิศวกรรมนะครับไอ้ตรงนี้เดี๋ยวไปหาอ่านเอาเองเซิร์ช Google นะครับทีนี้แค่นั้นเองอย่างเตานี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงไม้เป็นนะครับเลี้ยงไม้ก็ไม่มีปัญหาครับจะมีปัญหาก็คือเราเลี้ยงไม้ผิดแค่นั้นเองครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวต้องลงคลิปแล้วผมทำหลายวิดีโอแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ก็มีเดี๋ยวตัดต่อให้หน่อยตัดต่อแบบเด็กๆนี่แหละเดี๋ยวจะลงให้ครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่กด Subscribe แล้วที่คนที่ยังไม่กดติดตามก็กดหน่อยนะครับให้ผมทะลุไปสักเกิน 1,000 ก็แค่โอเคละนะแล้วต่อไปก็แล้วแต่จะกดไม่กดผม ผมก็อยากได้ YouTube รายได้จาก YouTube มาช่วยผมบ้างนะครับเดือนละไม่กี่บาทก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ว่าจะเอาเป็นรายได้ก็คือมันมีก็ดีนะครับคลิปผมก็ทำสเปะสปะไปไม่ได้เป็นมืออาชีพอย่างหลายๆคนนะครับที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องยูทูบเบอร์โอเคขอบคุณมากครับ